ับสนุนโดยครัวกรีนปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวหลังจากที่พักปฏิบัติการทดลองการยิงอนุภาคนะครับระดับซับอะตอมิกหรือว่าอนุภาคหน่วยที่เล็กๆจิ๋วที่สุดนะครับทางเซิร์นหรือว่าองค์กรที่เรียกว่าความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปยุโรปเพื่อการวิจัยและก็พัฒนาโครงการนิวเคลียร์ฟิสิกส์เนี่ยได้เริ่มที่จะเดินเครื่องเร่งอนุภาคใหม่นะครับเราเรียกว่า Large Hadron Collider ซึ่งเป็นพูดง่ายๆว่าเครื่องยิงอนุภาคนะครับส่งไปตามท่อซึ่งมีความยาว27กิโลเมตรฝังท่อเนี้ยใต้ดินนะครับมีความลึก300ฟุตนะครับกินอาณาเขตระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ประเทศฝรั่งเศสนะครับเซิร์นเนี่ยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนีวานะครับซึ่งเป็นเมืองใหญ่ของทางด้านสวิตเซอร์แลนด์นะครับขณะนี้เนี่ยกำลังอัปเกรดเครื่องได้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการเติมพลังงานเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ2เท่าจากเคยที่ทำมานะครับในอดีตนะครับในช่วงปี2008นะครับจนถึงช่วงก่อนหน้านี้2ปีนะครับทางเซิร์นเนี่ยได้มีการทดลองในการยิงอนุภาคนะครับอนุภาคนี้เรียกว่าโปรตอนนะครับในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันด้วยความเร็วเกือบที่จะเท่าแสงนะครับแล้วก็ด้วยพลังงานมหาศาลโดยให้อนุภาคโปรตอนเนี่ยยิงชนกันเข้าไปแล้วก็ดูตรวจสอบว่าผลของการที่อนุภาคโปรตอนนะครับชนกันไปแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับเพื่อที่จะทำแบบจำลองของการกำเนิดของระบบสุริยะจักรวาลเพราะว่านักวิทยาศาสตร์หรือว่านักฟิสิกส์ยุคปัจจุบันนะครับเชื่อมั่นในทฤษฎีของบิ๊กแบงที่เชื่อว่าก่อนที่ระบบสุริยะจักรวาลจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมีมวลสารนะครับที่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นมากเล็กมากถึงจุดหนึ่งเนี่ยแล้วก็ระเบิดออกมานะครับระเบิดออกมาแล้วหลังจากนั้นมาก็กลายเป็นนะครับมวลสารที่หนาแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับมวลสารที่ผ่อนคลายออกไปนะครับกลายเป็นระบบสุริยะจักรวาลแล้วก็ช่วงทศวรรษที่1990ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการค้นพบว่าระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยมีการวิ่งออกจากกันด้วยความเร็วสูงนะครับคือขยายตัวไปเต็มที่เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่านักฟิสิกส์ของเซิร์นขณะนี้ต้องการที่จะให้รู้ว่าย้อนเวลานะครับในเมื่อระบบสุริยะจักรวาลมีการระเบิดบิ๊กแบงแล้วก่อให้เกิดระบบสุริยะจักรวาลเขาก็เลยต้องการหมุนเวลาย้อนหลังว่าช่วงเวลานะครับกลับมาที่จุดกำเนิดของการบิ๊กแบงเนี่ยสถานการณ์หรือว่าปรากฏการณ์ช่วงนั้นเป็นอย่างไรก็เลยทำแบบจำลองผ่านการยิงอนุภาคในเครื่องเร่งอนุภาคLarge Hadron Collider นี้นะครับที่ขณะนี้กำลังทำกันอยู่นะครับแต่บางคนนะครับก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าสิ่งที่เซิร์นเนี่ยพยายามทำเนี่ยที่ประกาศว่าต้องการที่จะหาอนุภาคที่เล็กที่สุดจิ๋วที่สุดนะครับในช่วงที่เกิดเหตุการณ์บิ๊กแบงแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางเซิร์นต้องการนะครับที่จะใช้เครื่องLarge Hadron Collider หรือว่าเครื่องเร่งอนุภาคยิงอนุภาคเนี่ยเพื่อที่จะเปิดเวลามิติของเวลาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากว่ามีการใช้พลังงานอย่างสูงในการยิงอนุภาคไปแล้วเนี่ยจะสามารถทำลายนะครับมิติของ Space Time หรือว่ากาลอวกาศที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันสภาพนั้นนะครับอาจจะทำให้เกิดปล่องของเวลาได้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าwormholes นะครับหรือว่าช่องของนอนนะครับแล้วก็ทำให้สามารถนะครับที่จะเดินทางจากมิติหนึ่งไปสู่อีกมิติหนึ่งหรือว่าเดินทางย้อนเวลาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่กำลังมีการคาดคะเนกันอยู่ในแวดวงของทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าการทดลองค้นคว้าวิจัยของเซิร์นที่ขณะนี้กำลังทำอยู่นี้สร้างความฮือฮามากพอสมควรนะครับให้กับชาวโลกเพราะว่าอาจจะนำไปสู่การค้นคว้าใหม่ที่ทำให้เราสามารถเข้าใจนะครับจุดกำเนิดของจักรวาลนะครับนี่คือตัวเครื่อง Large Hadron Collider นะครับซึ่งเป็นตัวเครื่องซึ่ง
สามารถที่จะยิงอนุภาคด้วยความเร็วสูงเกือบที่จะเท่าแสงนะครับด้วยพลังงานมหาศาลแต่ก็มีหลายคนนะครับก็ออกมาเตือนว่าการทำเช่นนี้การเพิ่มนะครับพลังงานในการยิงอนุภาคแบบนี้ถ้าหากว่าเอาไม่อยู่เกิดระเบิดขึ้นมานะครับทำให้เกิดสภาวะนะครับเหมือนกับที่เกิดจุดกำเนิดของระบบสุริยจักรวาลจะทำให้โลกแตกได้หรือเปล่านะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเพราะว่าสตีเวนฮอว์กินส์นะครับซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางด้านฟิสิกส์นะครับที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ผู้มีชื่อเสียงที่สุดนะครับในยุคนี้ในเรื่องของทางด้านฟิสิกส์และก็ในเรื่องทางดาราศาสตร์ก็กล่าวเตือนนะครับว่าการทดลองของเซิร์นเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือว่าภัยใหญ่หลวงต่อมนุษยชาติได้แต่อีกตามอีกกระแสหนึ่งก็บอกว่านักฟิสิกส์นะครับอาจจะแอบค้นคว้านะครับโดยเอาโครงการนะครับเซิร์นหรือว่าโครงการของ Large Hadron Collider เนี่ยบังหน้าแต่จริงแล้วแอบต้องการที่จะทำวิจัยเพื่อจะหาพลังงานใหม่ซึ่งอาจจะยิ่งใหญ่กว่าพลังงานนิวเคลียร์ก็ได้นะครับเพื่อที่จะใช้ความรู้นั้นในเป็นอาวุธร้ายในการทำลายโลกได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่มีใครทราบกันนะครับเพราะว่าไม่มีใครไปสามารถตรวจสอบการทำงานของเซิร์นอย่างจริงจริงจังนะครับถึงแม้ว่าจะบอกว่าโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากประเทศต่างๆทั่วโลกต่างกันกับที่ทางอิหร่านทำการค้นคว้าทางด้านนิวเคลียร์เนี่ยมีความกดดันมีแรงกดดันนะครับทางด้านการเมืองนะครับที่จะให้อิหร่านเนี่ยหยุดแต่ว่าของเซิร์นเนี่ยไม่มีใครไปถึงเพราะว่าทุกคนมองกันว่าเซิร์นกำลังพยายามค้นคว้าปรากฏการณ์บิ๊กแบงนะครับหรือว่าเพื่อจะพาชาวโลกเราไปสู่ท่องมิติย้อนเวลาหรือว่าไปในมิติของเวลาในอนาคตก็ได้ครับสำหรับวันนี้รายการทนงรีพอร์ตเวลาหมดลงแล้วนะครับพบผมในทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง Now 26ครับ